โอเคคอนเซปต์ที่มี V ขึ้นมาในเพลงนี้ก็ผมว่าผมรีเฟอร์ถึงพี่เฟิร์สก่อนเพราะพี่เฟิร์สเขาจะมีภาพแล้วก็เรื่องราวอะไรบางอย่างที่เขาอยากเล่าจนมันถ่ายทอดมาเป็นในลักษณะของเนื้อเพลงพอได้มีการประชุมทีมกับพี่ๆกันทุกคนเลยเหมือนว่ามันต้องการมีเสียงอีกเสียงนึงที่มาเป็นเรื่องโต้ตอบในเรื่องที่พี่เฟิร์สเล่าอะไรเงี้ยฮะวีเขาร้องได้หลายแนวมีพลังเสียงอยู่กับโซลาร์แมชชีนมันจะเป็นมิติใหม่เลยนะในการฟังเพลงของเราที่มีนักร้องผู้หญิงมาร้องเป็นครั้งแรกฟังแล้วรู้สึกว่าเพลงเท่แล้วก็มองเห็นภาพอะไรบางอย่างเป็นภาพโชว์หรืออะไรมั้งแล้วก็เป็นฟีลลิ่งมั้งปกติเพลงล็อกมันก็จะแบบพุ่งไปข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมแต่เพราะอะไรไม่รู้หนูรู้สึกว่ามันเปิดขึ้นข้างบนแล้วมันแบบอย่างเงี้ยมากกว่าที่จะแบบพุ่งลงอย่างนี้มั้งซอลแมชชีนมันคือแมชชีนจริงๆครับเพลงเรามันคือความเป็นแมชชีนแล้วพอมีน้องเข้ามาร้องเฮ้ยมันเพราะมันเพราะแบบเพราะเลยแล้วก็มานั่งคิดอยู่ในหัวแป๊บนึงแล้วก็แบบเพราะอะไรถึงเพราะเป็นเพลงแรกด้วยเป็นเสียงน้องด้วยเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบมันทำให้ความเป็นแมชชีนเรามันโดนอะไรมาผสมแล้วแบบสีมันเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นเขาสุดผมครับครั้งแรกที่ได้เห็นเนื้อแล้วก็รู้คอนเซปต์อ่ะก็งงนิดนึงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีคอนเซปต์แบบนี้ได้ด้วยเหรอในเพลงซึ่งมันแปลกใหม่มากมันเลยทำให้เราอ่ะรู้สึกสนใจแล้วก็อยากจะลองมาทำอะไรใหม่ๆแบบนี้กับพี่ๆเหมือนกันค่ะตัวหนูที่มาในมุมแอสมนุษย์ที่พี่เขาวางไว้อย่างเงี้ยหนูเลยรู้สึกว่าแค่ปล่อยให้ดนตรีมันแบบซึมเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกไปกับเพลงเลยแล้ววีก็รู้สึกว่ามันมีพื้นที่บางอย่างที่วีเองก็คิดว่ามันน่าจะสนุกสำหรับวีแล้วก็น่าจะอยู่แล้วผสมผสานได้ลงตัวก็เลยมาลองทำแล้วพอมาลองจริงๆก็นั่นแหละค่ะไม่ได้ต่างจากที่คิดมากแต่ว่าดีกว่าที่คิดนิดนึงพอมันเป็นเพลงล็อกที่เราไม่ได้ร้องบ่อยๆไม่ได้พุ่งขนาดนี้บ่อยๆมันก็แค่ต้องหาบาลานซ์ใส่ดินามิกบางอย่างเข้าไปซึ่งมันเป็นอะไรที่หนูว่ามันท้าทายดีค่ะก็ลองขายไปก็จะมีคำศัพท์แปลกๆอันนี้แข็งอันนี้อ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีโผล่มาเล็กน้อยแต่จริงๆมันเป็นภาษาเพลงอยู่ค่ะสิ่งที่ต้องทำคือเป็นการจัดเอาสองโลกมาอยู่ด้วยกันให้เป็นแบบเป็นโลกใบเดียวกันที่การป้ายเฉดสีหรือแม้กระทั่งการมาการเข้าการออกอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้สว่างขนาดนั้นเหมือนที่เราคุ้นชินในภาพวีของอัลบั้ม Your Girl เป็นต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาทั้งสองด้านให้มันมาอยู่ตรงกลางให้ได้แค่นั้นเองก็เพลงนี้คือเราทำกันมาใช้เวลามานานมากๆและหลายปีมากๆเลยจนสุดท้ายแล้วมันมาเจอผมคิดว่ามันใช้คำว่าสุกงอมพอดีแล้วกันแล้วพอน้องเข้ามาแล้วมันเนียนไปเลยเป็นแบบเนื้อเดียวกันแล้วก็เห็นภาพเหมือนกันเห็นภาพเหมือนที่วีเห็นดีใจที่มีวีมาร่วมแจมในเพลงนี้ด้วยก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับก็ฝากทุกๆคนนะคะติดตามเพลง AI Slot Machine Feed Violet Warrior นะคะรับรองว่ามันจะมันถูกใจขาร็อกแน่นอนและที่สำคัญนะคะมันก็จะเป็นสีใหม่ๆที่คุณจะได้เห็นจาก Slot Machine ด้วยยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางการสตรีมมิ่งแล้วก็ YouTube ด้วยค่ะ